อนนี้นะฮะก็เป็นเวลาประมาณ6โมงเช้าบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับเรากำลังออกเรือฝ่าหมอกหนาที่ปกคลุมแม่น้ำตาปีเพื่อไปกู้เบ็ดราวที่วางดักปลาบู่ไว้เมื่อคืนกันครับมามาเอ้ยวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆแน่นอนนะครับนี่เป็นปลาบู่ที่ใหญ่มากนะยังจัดว่าไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับมันใหญ่นี่ครับจริงเหรอครับผมตัวนี่แน่นแต่นุ่มนะครับแล้วหัวจะใหญ่หน่อยครับตัวเนี่ยมีสีดำปนน้ำตาลใช่ครับปลาบู่จะเป็นแบบนี้นะครับครับมาแล้วทีนี้เราจะเก็บยังไงครับคือเราตัดสายเลยนะครับตัดสายตรงเนี้ยแล้วก็ใส่ในท้องเรือครับเราไม่ต้องเอาตัวเบ็ดออกจากในปากเอาออกไหมไม่ต้องออกก็ได้ครับใส่น้ำนิดเดียวเพื่อว่าไม่ให้มันท่วมจมูกเขาครับเพราะอะไรครับเขาจะนกนะครับนี่ครับตัวที่หนึ่งครับไปต่อเลยครับพี่มันติดง่ายมากเลยนะครับผมโอ้นี่ตัวนี้ใหญ่กว่าเดิมนี่นะผมไม่เคยออกกองดันเลยจ้าแล้วรู้สึกว่ามันง่ายขนาดนี้เลยส่วนไอ้ตัวเหยื่อเนี่ยที่เขาไม่กินเราก็ทิ้งเลยเหรอครับทิ้งเลยครับเราเก็บไปใช้ไม่ได้แล้วไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันมีกลิ่นแล้วมันทิ้งไว้ทั้งคืนเลยราวนี้ก็หมดเท่านี้ครับหมดเท่านี้นะครับได้มา2ตัวนะครับสำหรับราวแรกของเรานะครับครับผมตอนนี้เรามาอยู่อีกจุดนึงแล้วเนาะที่เราวางเบ็ดราวไว้นะครับซึ่งแตกต่างจากจุดแรกที่เมื่อกี้เราไปกู้มาเนาะใช่ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าราวนี้จะมีปลาบู่หรือไม่อย่างวิธีการหาปลาบู่เนี่ยครับครับมันนอกจากวิธีการวางเบ็ดราวแล้วมันมีวิธีอื่นก็เป็นวางรอบวางไซอ่ะวางรอบวางไซก็ได้หรอครับแล้วทำไมเราเลือกวางเบ็ดราวครับเบ็ดราววางได้ทั้งปีอ่ะครับถ้าเป็นรอบเป็นไซวางได้ไม่กี่เดือนครับปีนะช่วงหน้าน้ำหน้าฝนตกถึงจะวางได้ครับผมอย่างที่พี่ตุ๋ยบอกนะครับว่าการหาปลาบู่เนี่ยนะฮะสามารถหาได้หลายวิธีทั้งการวางรอบวางไซแต่สำหรับการหาปลาบู่ด้วยการวางเบ็ดราวนั้นนะครับจะสามารถวางได้ตลอดทั้งปีส่วนช่วงที่จะหาปลาบู่ได้เยอะที่สุดนะครับจะเป็นช่วงหน้าฝนก่อนฤดูน้ำหลากช่วงเดือนสิงหาคมกันยายนและตุลาคมนี่แหละครับเพราะเป็นช่วงที่ปลาต่างๆนะฮะจะออกหากินหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าช่วงปลาเดินครับเออมาแล้ว1ตัวนี่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผู้จะให้ดูอะไรมาอีกตัวนะตัวใหญ่นะไซส์นี่แบบพอๆกับไอ้ตัวแรกเลยนะครับผมเออแล้วทำไมเวลาที่เราออกมากู้ปลาบู่เนี่ยคือผู้เห็นว่ามาแต่มือเปล่ากันเลยนะสวิงสวิงอะไรไม่ต้องเลยครับผมทำไมไม่ใช้เลยครับเพราะปลาพวกนี้มันโอกาสดิ้นมันน้อยอะครับแล้วก็เราใช้สวิงมันอาจจะช้ำอะไรแล้วเวลาจับนี่คือไม่ได้ว่าตายหรืออะไรนะครับคือเขานิ่งนิ่งครับนิ่งเขาเป็นปลาที่นิ่งอย่างนี้นะใช่ครับผมโดยความที่ปลาบู่นะฮะเป็นปลาที่กลืนเหยื่อโดยทันทีทำให้ตัวเป็ดเนี่ยติดอยู่ในตัวของเขานะฮะทำให้เวลากู้นะฮะจะต้องอุ้มขึ้นมาทั้งตัวเพื่อไม่ให้อวัยวะภายในของปลาบู่เสียหายส่วนการนำเบ็ดออกจากตัวปลาบู่นะครับเขาจะนำไปปล่อยไว้ในกระชังแล้วปลาบู่เนี่ยจะคายเบ็ดออกมาเองครับปลาบู่เป็นปลาน้ำจืดมีชื่อเรียกได้หลายชื่อเลยครับอย่างปลาบู่ทรายปลาบู่จากหรือปลาบู่เอื้อยปลาบู่อ้ายปลาบู่ทองตามนิทานพื้นบ้านของไทยก็เรียกได้เหมือนกันครับปลาบู่นะฮะมีลักษณะลำตัวกลมยาวทรงกระบอกคล้ายปลาช่อนหัวโตตาโปนปากกว้างคางใหญ่ขากรรไกรยาวมีเกล็ดขนาดเล็กทั่วลำตัวและมีรูจมูกยื่นออกมาใกล้ริมฝีปากลำตัวนะฮะมีสีดำปนน้ำตาลถือเป็นปลาเศรษฐกิจส่งออกต่างประเทศเพราะเชื่อว่ามีสรรพคุณในการปรุงเป็นยานะครับส่วนคนไทยนะฮะไม่นิยมกินกันเท่าไหร่ด้วยความเชื่อตามนิทานพื้นบ้านเรื่องปลาบู่ทองรวมถึงสีสันและหน้าตาของเจ้าปลาบู่ที่ไม่ชวนกินนี่แหละครับพี่ตุ๋ยว่าไงนะพี่เมื่อกี้ราวต่อไปเนี่ยที่เราจะเก็บตั้งกล้องรอได้เลยครับตั้งกล้องรอได้เลยครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีแน่นอนหรอครับผมนี่ขนาดว่ายังไม่ได้ไปลองเช็คเลยนะครับไม่รู้เล็กมันจะเสียหน้าเอานะพี่ไม่รู้เล็กหรือใหญ่ครับฟันธงเลยครับโอ้ลองดูครับเดี๋ยวคุณผู้ชมตามมาติดๆเลยเอาสดๆเลยนะครับผมเอาพี่มาครับแหมบอกให้ตั้งกล้องรอเลยด้วยครับเลยมาถึงแล้วครับจุดนี้นะฮะพี่ตุ๋ยเขามั่นอกมั่นใจมากๆเลยครับผมมาดูกันนะครับทำไมถึงมั่นใจครับตรงนี้ตรงนี้มันกินประจำอ่ะครับหรอครับผม
มาครึ่งเกือบครึ่งทางแล้วยังไม่เจออะไรเลยอ่ะใช่ครับใจเย็นๆโอเคโอเคจะหมดแล้วนะเราเนี่ยทำไมเงียบจังเลยนะตั้งกล้องรอนานแล้วเนี่ย นิ่งเลยเงียบกิ๊บโอ้โหมาจริงๆครับเฮ้ยสุดยอดเลยครับตัวนี้ใหญ่ด้วยโอ้โหอุ้มขึ้นมาแล้วครับครับโอ้มีจริงๆด้วยนะพี่ตุ๋ยสุดยอดเลยสังเกตว่าการวางเบ็ดราวของเรานะฮะได้ปลาบู่มาล้วนๆแบบที่ไม่มีปลาอื่นมาติดเบ็ดเลยเป็นเพราะการเลือกวางเบ็ดราวชิดริมตลิ่งซึ่งเป็นพื้นที่หากินของปลาบู่นั่นเองครับซึ่งถ้าอยากได้ปลาที่หากินตามหน้าดินชนิดอื่นอย่างพวกปลากดหรือปลากระทิงจะต้องวางในที่น้ำลึกห่างจากตลิ่งมากกว่านี้ครับนี่ครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่กินเหยื่อนะใช่ครับผมปลาบู่เราแต่ว่าเขาตายแล้วนะเพราะว่านี่พี่ตุ๋ยบอกว่ามีรอยกัดตรงนี้เป็นพวกอะไรครับก็เป็นปลาพวกปลาชะโดพวกตะภาพน้ำอะไรก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลไหมว่าเราควรจะมาเช้าๆหน่อยครับผมไม่งั้นถ้ามาสายหน่อยมันก็อาจจะเจอพวกอย่างอื่นอีกบ้างอะไรบ้างใช่เขาก็จะไม่ถึงเราใช่ไหมใช่ก็ออกเช้าเลยก็ดีนะครับครับเนาะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดสุดท้ายนะฮะที่เราวางเบ็ดราไว้เมื่อคืนนะใช่ครับผมเดี๋ยวเราก็ลองดูกันว่าเราจะได้ปลาอีกสักชุดหนึ่งไหมนะพี่นะครับผมมาลุยกันเลยครับครับปลาบู่หูใหญ่มากครับราวสุดท้ายของเรานะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะพี่ตุ๋ยนะครับผมนี่พี่ตุ๋ยก็กำลังเตรียมเก็บเบ็ดราวทั้งหมดนะครับกลับบ้านกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็ถือว่าได้เยอะไหมพี่ก็จัดว่าได้อยู่ครับเกิน10ด้วยอ่ะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เราได้รู้กันนะครับได้ทำกับข้าวกินกันในเมนูของปลาบู่นะฮะขอบคุณมากเลยที่เชิญมานะพี่ที่ชวนกันมานะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะลุงนะครับรู้หรือไม่ปุ๋ยคอมเปาหนึ่งเม็ดมีธาตุอาหารหลักครบถ้วนพืชจะได้ธาตุอาหารสม่ำเสมอปุ๋ยเบลเบนธาตุอาหารแบ่งตามเม็ดสีของปุ๋ยเม็ดปุ๋ยละลายไม่พร้อมกันได้รับธาตุอาหารไม่พร้อมกันสนับสนุนโดยปุ๋ยตรากระต่ายอย่าลืมกด subscribe และติดตามรายการตามอำเภอใจรวมไปถึงรายการดีๆของทางช่อง อมรินทร์ทีวี SD ช่อง 34ด้วยนะคะ